ที่23พฤษภาคมที่รัฐสภา,น,น,สา,สานายกมน์ลีวะม่สสนราธิวาสพักประชาชาติในฐานะคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมรชาชทัณฑ์ส่งหนังสือขอเลื่อนเข้าชี้แจงหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและการดูแลรักษาทางการแพทย์ในเรือนจำตามหลักสิทธิมนุษยชนมาตรฐานสากลของกรมรชาชทัณฑ์ กรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่สังคมหรือบุงทะลุวังว่าเราได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมรัชทันผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชทันรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าอธิบดีกรมรัชทันได้มีหนังสือมาที่กรรมธิการเมื่อวันที่21พฤษภาคมอ้างว่าติดภารกิจตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ของคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิรชธาชทันปันสุขไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้และมีการลงนามด้วยตนเองนายกมลศักดิ์กล่าวต่อว่าเรื่องนี้มีผู้ต้องขังอีกหลายสิบรายในเรือนจำทางอธิบดีกรมรชาชทันจะมีแนวทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์นในลักษณะนี้ได้อีกอย่างไรและที่ผ่านมามีการรักษาดูแลผู้ต้องขังอย่างไรบ้าง ถ้าอธิบดีมาชี้แจงก็จะเป็นประโยชน์กับกรมรชาชทั์เองทําให้สังคมได้รับทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนจากการประชุมวันนี้โดยมีหนังสือเชิญอีกครั้งถึงอธิบดีกรมรชาชทันรวมถึงเพิ่มผู้อํานวยการเรือนจําพิเศษกรุงเทพคลองเปรมอีกหนึ่งหน่วยงานเข้ามาชี้แจงในวันที่29พฤษภาคมนี้ ส่วนจะมีการเริ่มประชุมอีกหรือไม่นั้นนายกมน์ระบุว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทางกรรมธิการไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องอาศัยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการแต่อย่างไรก็ตามต้องมอบหมายผู้ที่มีความรู้เข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการให้ได้เพราะสังคมต้องการคําตอบและความชัดเจนเมื่อถามว่าเรื่องนี้ถูกโยงเข้ากับความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยหรือไม่นั้นนายกมลศักดิ์กล่าวว่า ต้องแยกออกจากกันมาตรา112เป็นอีกหนึ่งประเด็นและการเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นถือเป็นคนละเรื่องกันสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรที่ไม่ตรงกันระหว่างทนายของผู้เสียชีวิตและกรมรัชทันนั้นนายกมลศักดิ์กล่าวว่าวันที่29พฤษภาคมทางทนายคงจะมีการตั้งคำถามกับกรมรัชทัรนันและความเห็นที่ไม่ตรงกันผ่านการน,นำเสนอของสื่อมวลชน คงจะมีการสอบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรด้านทนายแจมสสินันธรรมนิตินันสะสะกรุงเทพเขต11พักก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกล่าวหลังการประชุมคณะกรรมาการวันนี้ว่าคณะกรรมาการได้นัดประชุมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังหญิงและการดูแลรักษาทางการแพทย์ในเรือนจำจากกรณีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามาสอบถามและชี้แจงรายละเอียดได้แก่อธิบดีกรมรัชทั์ผู้อำนวยการทันชัตฐานหญิงกลางผู้อำนวยการทันชัตานโรงพยาบาลรัชทันผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนผู้แทนสาหาพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษยชนและผู้แทนแอ n มเนสตี้อินเตอร์เนชนประเทศไทย ทนายแจมกล่าวต่อว่าเป้าหมายหลักการของการประชุมวันนี้คือการเปิดพื้นที่ให้กรมรัชธรร์ได้มีโอกาสชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมที่กำลังคุกรุ่นและสร้างบรรทัดฐานให้กับนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆที่ยังอยู่ในเรือนจำว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทั้ง3หน่วยงานจากกรมรัชทรรน์ไม่ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการประชุมวันนี้โดยอ้างว่าติดภารกิจเกี่ยวกับโครงการรัชทรนปันสุขซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหน่วยงานติดภารกิจที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จะมีการส่งคนอื่นมาแทนแต่กรณีนี้กลับไม่มีการส่งตัวแทนใดๆมาเลยทั้งที่เป็นประเด็นที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยและคลางแคลงใจอย่างหนัก นี่จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ากรมรัชทรรน์ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทํางานของคณะกรรมาการในสภาเลยและยิ่งทําให้สังคมตั้งคําถามหนักขึ้นว่ากรมรัชทรรน์ติดปัญหาอะไรหรือไม่ทําไมถึงมาชี้แจงประเด็นนี้ไม่ได้ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าด้วยเหตุนี้คณะกรรมาการจึงมีมติให้เลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปก่อนและจะให้โอกาสกรมรัชธรรน์ส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งในวันพุธที่29พฤษภาคมนี้ หากยังไม่มาอีกก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่ากรมรัชธรร์ไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมธิการดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิ c อา e ได้เลยครับ